You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟัง The Active Podcast นะคะเรายังพูดคุยกันอยู่กับเรื่องความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงกับดิฉันนะคะอรุชิตาอุตมโพคินและคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์หรือว่าพี่โมนะคะสวัสดีพี่โมนะคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้ค่ะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เราได้หยิบประเด็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองมาพูดคุยกันแต่ว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่หลายคนอยากรู้หรือว่าอาจจะทยอยหาข้อมูลหรือหาความรู้เพื่อตอบความอยากรู้ของตัวเองมาบ้างแล้วนั่นก็คือเรื่องของ hate speech ค่ะสามารถหาได้ครับเวลาที่มีการใช้คำพูดรุนแรงหยาบคายหรือบางคำเนี่ยคนพูดอาจจะไม่ได้รู้สึกว่านี่คือ hate speech ด้วยซ้ำใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเราจะเข้าใจได้ยังไงว่าไอ้คำไหนหรือแบบถ้อยคำการพูดแบบไหนเป็น hate speechอันไหนแบบจะสร้างความเกลียดชังหรือนำไปสู่ความเกลียดชังได้เนาะหรืออันไหนที่เราควรมองว่ามันเป็นคำพูดที่รับฟังได้หรือแบบน่าจะโต้เถียงตอบโต้กันได้นะค่ะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆก็มีการแบ่งระดับกันอยู่อะไรเป็นเส้นแบ่งอะไรเป็นข้อเสนอหรือว่าแบบไหนที่จะทำให้เราอยู่กันในสังคมได้แบบที่ประคองความขัดแย้งไว้แต่ว่าไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงใช่ไหมคะพี่โมใช่ครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในนามกลุ่มสันติธรรมแล้วก็มูลนิธิโกมลคีมทองแล้วก็ร่วมกับ The Active Thai PBS ก็ได้จัดวงสนทนาแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้แนนกับพี่โมค่ะก็ไม่ได้มากัน2คนก็มีอีกท่านนึงก็คืออาจารย์ชันชัยชัยสุโกศลค่ะผู้ร่วมก่อตั้งโคจอยคอนซัลติ้งนะคะหรือว่าองค์กรที่ปรึกษาด้านการสื่อสารสร้างความร่วมมือและการคลี่คลายความขัดแย้งค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในความเป็นจริงแล้วตอนนี้เนี่ยคำพูดแบบ hate speech กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะอาจารย์ถือว่าอยู่ในระดับแบบไหนคะสำหรับประเทศไทยแล้วก่อนที่จะพูดถึงระดับนะครับผมอยากจะพูดนิดนึงว่าไอ้ตัว hate speech เนี่ยมันสำคัญยังไงและตรงจุดไหนที่เราควรจะพิจารณาจุดไหนที่โอเคนะครับผมมี3ประเด็นสำหรับตัว hate speech นะฮะประเด็นแรกคือ hate speech ในโลกนี้เนี่ยที่มันจำเป็นต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันเคยมีประวัติศาสตร์ว่า hate speech มันก่อให้เกิดความรุนแรงขนาดใหญ่มากถึงขั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะในรวันดาเนาะ Hate Radio นะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2บางครั้งในหลายเคสที่เราเจอในทั่วโลกก็คือมี Hate Speech ออกไปไม่ได้แรงไม่ได้บอกให้ใครทำอะไรแต่ว่าวิจารณ์ศาสดาแบบเนี้ยนักเขียนการ์ตูนเดนมาร์กสิ่งที่เกิดขึ้นคือเคาน์เตอร์กลับมาอย่างรุนแรงมากเหมือนกันหรือที่ฝรั่งเศสที่ยุโรปมีหลายเคสมากอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เราต้องมาคุยกันเรื่อง Hate Speech ประเด็นที่3คือโอเคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงสิ่งที่คนทั่วไปมักจะนึกถึงก็คือต้องใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมกำกับหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งถ้ามันไม่ระมัดระวังรัฐเผด็จการทั้งหลายเนี่ยก็จะถือโอกาสจำกัดทุกเรื่องกลายเป็น hate speech ที่ต้องจำกัดหมดเลยก็กลายเป็นว่าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นประเด็นที่3ก็จะเป็นประเด็นว่าตรงไหนเป็นเส้นแบ่งระหว่าง free speech กับ hate speech ทีนี้การแบ่งระดับ hate speech ผมอยากพูดถึงนิยามของ hate speech นิดนึงก่อนนะครับในโลกใบนี้ไม่มีนิยามที่ตรงกันเลยนะครับคณะกรรมการฉลาดของโลกทั้งหลายก็นิยามไม่ตรงกันนะครับผมเลยเอานิยามของผมเองนะฮะง่ายๆแค่ว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเนี่ยบนฐานของอัตลักษณ์ประเภทต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาชาติพันธุ์ภาษาระดับการศึกษาเพศสภาพและอื่นๆทีนี้การแบ่งระดับของ hate speech นะครับของผมเนี่ยแบ่ง hate speech เป็น4ระดับนะครับระดับแรกคือเราแสดงความเกลียดชังออกมาเองประมาณว่าเกลียดมันจังเลยไอ้คนเนี้ยนะครับคือเรารู้สึกเกลียดข้างในแล้วเราก็พูดมันออกมาแบบที่2คือยั่วยุให้คนอื่นเกลียดคนนี้ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็คือส่งต่อความเกลียดชังหรือขยายความเกลียดชังให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีการกล่าวโทษรุนแรงการประณามหรือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามระดับที่3คือปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันกับ
ประเทศตัวเองไปเลยหรือจังหวัดนี้จะต้องไม่มีคนในกลุ่มแบบนี้อะไรแบบนี้ฮะอันนี้ก็คือปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกันหรืออาจจะรวมถึงในช่วงการแพร่ขยายของโควิดที่มันมากขึ้นเนาะต่อแรงงานข้ามชาติเนี่ยมันก็ทำให้คนหลายๆคนก็มีอคติแล้วก็ใช้คำพูดที่แบบไล่กลับประเทศแบบนี้ก็ถือว่าเป็นระดับนี้ใช่ไหมคะใช่ครับระดับที่3แล้วเมืองไทยก็มาถึงระดับที่3กันเป็นประจำระดับสุดท้ายระดับที่4เนี่ยผมอยากจะเรียกตามอาจารย์คนหนึ่งนะครับชื่อซูซานเบเนชนะฮะอาจารย์เสนอคอนเซปต์ที่แยกออกมาจากเฮสปีชชัดๆเลยว่าระดับสุดท้ายเนี่ยเรียกว่า dangerous speech การสื่อสารที่อันตรายนะครับพอพูดแล้วเนี่ยอันตรายมากคนทำหรือไม่ทำหรือแกล้งพูดก็ตามแต่ว่ามันสุ่มเสี่ยงมากที่คนจะทำตามนะครับพอทำตามแล้วแย่เลยอาจารย์คะอันนี้ถามเพิ่มด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะอาจารย์เวลาที่อย่างการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรปีนี้เนี่ยนะคะใช่เขาก็จะก็คือใช้คำพูดหยาบคายบนเวทีซึ่งเข้าใจว่าไม่ว่าจะกี่ม็อบกี่ความเคลื่อนไหวก็จะใช้คำพูดในลักษณะที่ไม่ค่อยแตกต่างกันนี้แหละเพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีบริบทที่มันมีแรงเสียดทานมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วการพูดแบบนี้มันนำมาสู่การตอบโต้ของคนอีกกลุ่มบอกว่าเคลื่อนไหวได้อย่าใช้คำแบบนี้สิอย่าพูดแบบนี้สิแล้วก็นำไปสู่การที่บอกว่าถ้าคุณพูดแบบนี้คุณก็ออกไปที่อื่นเลยอย่าอยู่ที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันซ้ำซ้อนกันนะอาจารย์คือฟากนึงตีปิงปองโต้กันเหมือนตีปิงปองโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบนี้ถ้าในความหมายของอาจารย์คือก็คือยังพอรับได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นการแสดงความรู้สึกของคนที่ก็ฉันเกลียดมันจริงๆและฉันไม่โอเคที่เธอใช้คำหยาบคายขนาดนี้จริงๆถ้าเธอใช้ขนาดนี้ฉันหัวใจลึกๆของฉันไม่อยากอยู่กับเธอแม้ว่ากฎหมายจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกลึกๆมันเป็นอย่างนั้นและฉันก็อยากที่จะแสดงมันออกมาทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความรู้สึกเช่นกันตราบใดที่ไม่ไปออร์แกไนซ์อะไรบางอย่างแล้วไปทำจริงคือนึกถึงอีกเหตุการณ์นึงค่ะก็คือช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยที่เกิดปรากฏการณ์ที่พอมีกลุ่มการเมืองนึงเข้าไปหาเสียงในพื้นที่ที่ไม่ต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดการระดมคนไปไล่สุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงด้วยซึ่งจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี56 57ถ้าเราจำไม่ผิดกับอีกฝากนึงเหมือนกันแบบนี้ข้ามเส้นที่อาจารย์ขีดไว้มั้ยคะสุ่มเสี่ยงมากถ้าเกิดการปะทะกันจะอันตรายมากมันจะมีกรอบในการพิจารณาเนาะว่าเป็น severity threshold เส้นแบ่งระดับความร้ายแรงเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยคำพูดมันคือคำพูดเนี่ยเป็นคำที่การตีความเป็นไปได้หลายในมากเพราะฉะนั้นเวลาคนตีความมันจะตีจากหลายอย่างมากในต่างประเทศนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า Rabat Plan ขึ้นมานะครับแล้วก็องค์กรที่เรียกว่า Article 19เนี่ยก็เอาวันนี้มาขยายต่อเหมือนกันพูดถึงว่าเส้นแบ่งระดับความร้ายแรงของสปีชใดๆก็ตามนะครับพูดเขียนกระทำหรือพฤติกรรมแรงๆทั้งหมดเป็นสปีชหมดนะครับเส้นแบ่งระดับเนี่ยมี6ประเด็นให้พิจารณานะครับประเด็นแรกคือในบริบทสถานการณ์ว่าสิ่งที่พูดออกมามันพูดในบริบทที่เคยมีความรุนแรงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมเคยพูดในบริบทที่ไม่มีความเป็นธรรมในเชิงกระบวนการยุติธรรมไหมทำอะไรก็ได้แล้วก็ลอยนวลบริบทแบบนี้เริ่มอันตรายขึ้นประเด็นที่สองถ้าสถานะของผู้พูดเป็น public figure หรือเป็น authority เป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยนะฮะคือก็มีสถานะมากขึ้นพูดแล้วคนเชื่อในรวันด้านะครับคนที่พูดเนี่ยคือผู้ว่าราชการจังหวัดคิลารีเลยนะครับคิลารีเป็นเมืองหลวงของรวันด้านะเขาบอกว่าเราจะปล่อยกลุ่มนี้ไว้ไม่ได้มันกำลังจะทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้ในสถานการณ์ที่ถ้าเป็นรามันดาตอนนั้นเนี่ยมีดอีโต้เนี่ยมีดพราเนี่ยถูกขนถ่ายไปที่บ้านต่างๆทุกๆบ้านละเหมือนเป็นไฟเขียวคือมันแบบโอ้สุ่มเสี่ยงสุดๆประเด็นที่3เจตนาของผู้พูดซึ่งอันนี้พิสูจน์ยากต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลนะฮะเจตนาของผู้พูดว่าพูดไปโดยที่รู้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทำพูดไปด้วยเจตนาที่ต้องการให้เกิดลงมือการลงมือกระทำจริงๆหรือแค่สบถเฉยๆนะฮะเจตนาส่วนหนึ่งมันก็เราก็สามารถดูได้จากบริบทเนาะถ้ามันมีสถานการณ์มันมีการเตรียมความพร้อมบางอย่างใช่ใช่ไหมครับประเด็นที่4คือเนื้อหาของคำพูดอันนี้เป็นธรรมดาถูกต้องอยู่แล้วเวลาเราพูดเรื่องสปีชต้องพูดเรื่องเนื้อหา
อันที่5คือความเข้มข้นของการเผยแพร่สปีชนี้เผยแพร่ไปในทุกสื่อเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร็อพาแกนด้ามาเป็นเวลา3เดือนด้วยแมสเสจนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือเป็นใบปลิว1แผ่นและจบใบปลิว1แผ่นนี้เข้มข้นต่ำมากก็อาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรประเด็นที่6คือแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเกิดความอันตรายและความรุนแรงขึ้นจริงแนวโน้มเนี่ยจะมีประเด็นอย่างเช่นว่าคนฟังเนี่ยเข้าใจเมสเสจหลักหรือเปล่าว่าคนพูดหมายถึงให้ไปทำจริงๆเมื่อบวกกับพิจารณากับสถานการณ์และบริบทอันนี้เป็น6ข้อที่ต้องเอามาพิจารณาร่วมด้วยถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองมันนึกว่ามันมีอาวุธฝ่ายเดียวไงวะพอเวลาคำพูดที่มันจะมีผลไปสู่การแอคชั่นของอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้มันยังมีกฎหมายที่ใช้งานได้ด้วยหรือเปล่าครับมันมีประเด็นเยอะเนาะอันเนี้ยมันแล้วแต่ว่าคนจะคิดหรือไม่คิดเลยฮะบางครั้งอยู่ในสถานการณ์ที่มันพีคอ่ะคนไม่มีสติอ่ะไม่ได้นึกถึงกฎหมายไม่ได้นึกถึงว่าแบบมันทำฟังเราเราต้องลุยมันกับพี่น้องคืนโอ้ใช่ไหมฮะคนมันก็แบบเลือดขึ้นหน้าลุยพูดถึงอาจจะกลับไปนิดนึงเรื่องประเภทเหมือนกันนะในสิ่งพูดถึงเรื่องกฎหมายครับในกฎหมายระหว่างประเทศเขาก็มีความพยายามที่จะจำกัดในส่วนนี้เหมือนกันแล้วก็จุดตัดในเรื่องการกระทำเนี่ยก็เป็นจุดตัดสำคัญที่เขาแบบดูว่ามันต้องควบคุมที่มันจะต้องเป็นต้องห้ามจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่2กฎหมายในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนึงก็คือเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือแล้วก็ธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยไอ้การใช้ hate speech เนี่ยมันนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แล้วก็การเอาผิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาก็นับเรื่องการใช้คำพูดการใช้ hate speech เนี่ยถือว่าเป็นความผิดลักษณะนึงเหมือนกันในการพิจารณาว่าคนที่แบบแพร่กระจายคำพูดเพื่อไปสร้างความเกลียดชังแล้วก็สร้างทำให้คนไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็น speed act นะครับเป็นการกระทำโดยการใช้คำพูดรูปแบบนึงเหมือนกันถ้าแบบนี้แล้วอะค่ะเรารับมือกับมันยังไงได้บ้างคะอาจารย์ผมไล่จากแรงสุดมาเบาสุดเนาะ hate speech ถ้าเป็นในระดับที่มัน dangerous speech หรือ speech แบบระดับ3ที่พร้อม organize กันไปสู่ action เนี่ยอันเนี้ยเราต้องใช้กฎหมายผมอ่านที่ thesis ผมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานิติท่านหนึ่งนะครับทำเรื่องกฎหมายว่าด้วย hate speech เขาก็วิจัยออกมา4ปีแล้วเขาก็บอกเลยว่าของเราไม่เพียงพอเรามีกฎหมายหมิ่นประมาทมีกฎหมายนู่นกฎหมายนี่แต่ว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะทำเรื่อง hate speech ตรงๆและไม่มีกฎหมายที่ดำเนินการเฉพาะตรงๆกับเรื่อง hate speech ใช่ต้องใช้กฎหมายอื่นกฎหมายนู่นกฎหมายนี่อย่างที่เราเห็นนะฮะ112 116ใช้กฎหมายอาญาใช้กฎหมายนู่นนี่มาแล้วก็ตีความว่ามันผิดกฎหมายพวกนั้นแทนค่ะอาจารย์ถ้างั้นถามต่อก่อนที่อาจารย์จะไปอีกที่ประเภทหนึ่งพอเวลาเราใช้กฎหมายอื่นๆที่ไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงมาเนี่ยค่ะมันก็จะนักเคลื่อนไหวนักปกป้องสิทธิ์ก็จะบอกว่ามันเป็นการใช้กฎหมายปิดปากใช่โมเดลของแคนาดาน่าสนใจค่ะคือในแวดวง hate speech ที่ศึกษาเรื่อง hate speech เนี่ยโมเดลอเมริกาเนี่ยจะสุดโต่งไปอีกด้านว่ามีเสรีภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตราบใดที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแค่นั้นพอทีนี้ตรงความรุนแรงนี่มันหลายครั้งมันสุ่มเสี่ยงมากนะครับฝั่งยุโรปก็จะสตริกขึ้นหน่อยเพราะว่าเคยผ่านฮอลโลคอสต์และจีโนไซด์มานะครับโมเดลแคนาดาเนี่ยของคุณดนัยพัฒน์ที่เป็นนักศึกษาที่ผมอ่านของเขาเนี่ยได้ความรู้เพิ่มด้วยเขาศึกษาโมเดลของแคนาดานะครับแล้วผมสรุปมาเป็นความเข้าใจของผมถ้าจะจำกัดด้วยกฎหมายมี3ประเด็นที่ต้องพิจารณานะครับประเด็นแรกคือเหตุแห่งการจำกัดด้วยกฎหมายจะต้องจำเป็นเร่งด่วนจริงๆและมีนัยยะสำคัญด้วยนะครับถ้าคนนี้เป็นแบบว่าใครก็ไม่รู้จักแล้วก็พูดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อาจจะเข้าข่ายว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องที่สองถ้าจะจำกัดด้วยกฎหมายจะต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ให้มันกระทบมากนักนะครับประเด็นที่สามคือมาตรการในการดำเนินตามกฎหมายเนี่ยต้องให้ได้สัดส่วนว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการเนี้ยมันจะตอบโจทย์เหตุจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าพูดแค่นี้ติดคุก25ปีอันนี้ไม่เป็นสัดส่วนเลยนะครับอันนี้คือต้องการเขียนเสือให้วัวกลัวนะครับขู่อย่างเดียว3อันเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญที่ว่าถ้าคุณจะใช้กฎหมาย
ซึ่งมันมีบางเคสมันต้องใช้แต่ถ้าจะใช้กรุณาใช้ด้วยไกด์ไลน์แบบนี้ค่ะของเรายังไม่ค่อยเข้าข่ายพวกนี้หรอกครับเวลาใช้กฎหมายค่ะอาจารย์หมายถึงกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยไหมคะด้วยครับผมคุยกับแม้กระทั่งฝ่ายที่จงรักภักดีและปกป้องสถาบันนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยคือเห็นด้วยว่าต้องมีกฎหมายเพื่อปกป้ององค์พระมหากษัตริย์แต่ประสิทธิภาพในการใช้เนี่ยแย่มากของไทยเนี่ยมีการโหนกระแสเอาเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่แต่ฝ่ายรักสถาบันก็พูดแบบนี้ค่ะการมีกฎหมายปกป้องประมุขของรัฐเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องสัดส่วนความรุนแรงความร้ายแรงของมันจะเท่าไหร่นะประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมว่าด้วยของเราเคยมีประเด็นว่าถ้ามันไม่ได้เป็นการที่ว่าจริงๆหรือว่าเป็นคนที่ว่าโดยคนวิกลจริตซึ่งมีเยอะมากนะครับในเมืองไทยเคสนี้พอถูกสั่งฟ้องอัยการกล้าพิจารณาแล้วไม่สั่งฟ้องไหมถ้าพิจารณาแล้วมันสมเหตุสมผลจริงๆว่าอันนี้ไม่จำเป็นไม่ใช่ที่ผ่านมาของไทยอัยการไม่กล้าต้องไปนู่นนะชั้นศาลผู้พิพากษาถึงเป็นผู้ตัดสินว่าอันนี้ไม่ใช่หลุดไปอย่างนี้ก็คือถ้าจะใช้กฎหมายให้ได้สัดส่วนเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปปรับทั้งที่ตัวบทบัญญัติแล้วก็กระบวนการยุติธรรมด้วยทั้งกระบวนยุติธรรมเลยค่ะที่เหลือเป็นพวกที่เบากว่านั้นนะครับซึ่งผมจัดว่ามันยังเป็น hate speech แบบที่ยังไม่ไปสู่ action ที่จะทำให้เกิดความรุนแรงทางกายภาพหรือการเลือกปฏิบัตินะครับในสายเสรีคนที่เน้นเรื่องเสรีภาพเนี่ยเขาก็บอกเลยสิ่งที่ทำได้ก็คือไม่ต้องไปจำกัดแต่เคาน์เตอร์มันคือถ้าเกิดเขามี hate speech มาข้อมูลเท็จใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามเราก็เคาน์เตอร์ไปว่าข้อมูลของคุณผิดยังไงสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลยังไงก็ดีเบตกันด้วยหลักวิชาด้วยชุดข้อมูลหรือชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณคิดมันมาจากพาราไดม์มาจากชุดคุณค่าแบบไหนโลกปัจจุบันเราควรจะดำเนินไปด้วยชุดคุณค่าอีกแบบนึงผมคิดว่าดีเบตที่ดีที่สุดอันหนึ่งของเมืองไทยที่ผ่านมานะครับคือช่วงประชามติรัฐธรรมนูญ60ถ้าจะจัดดีเบตคุณจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ดีเบตตามรายการโทรทัศน์ตอนนี้ถ้าจะจัดดีเบตด้วยเรื่องที่แรงขนาดนี้ต้องมีโปรโตคอลชัดเจนมีเวลาปิ๊งปิ๊งกดกระดิ่งชัดเจนว่าถึงเวลาหยุดพูดไม่ใช่ตะคอกกันไปตะคอกกันมาแล้วก็บลัฟกันไปบลัฟกันมาอันนั้นไม่ใช่ดีเบตในสื่อเนี่ยคนดูชอบดูมวยมากกว่าที่จะดูดีเบตทางวิชาการหรือดีเบตที่มันมีหลักการเหตุผลจริงๆคือแบบดีเบตเหมือนมวยนะครับโอ้ดีเบตสไตล์มวยพูดอย่างนี้เจ๋งมากอะไรแบบนี้ฮะน็อกคาเวทีอะไรแบบนี้ชอบมีคำพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะชอบที่จะให้มีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะใช่แล้วดีเบตแบบนั้นอ่ะผมว่าดีกว่าของอเมริกาตอนนี้อีกค่ะเพราะดีเบตแบบอเมริกาตอนนี้มันใส่ร้ายเพอร์ซันอลไลฟ์อีกฝ่ายเต็มเลยดีเบตครั้งนั้นทั้งสองฝ่ายมาด้วยหลักวิชาแล้วเราก็เลือกกันไปว่าจะเชื่อของใครไม่เชื่อของใครพอมาดูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไปอยู่ในมาตรา5ไปใส่เอาไว้เลยครับแล้วจะเป็นการเลี่ยงการฉีกรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในอนาคตการทำรัฐประหารมันจะยากขึ้นทางตันที่ว่านั้นอ่ะมันเกิดจากทางตันในลักษณะที่ว่ามันมีกลุ่มบุคคลเนี่ยที่พยายามทำให้มันเกิดทางตันเราจะเห็นว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมันมีอำนาจที่มากมายเกินกว่าที่ควรจะเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยได้ฟังเสียงของสังคมมากนะฮะแล้วก็เป็นการจำกัดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญลงด้วยซ้ำวิธีหนึ่งที่จะทำนะฮะนอกจาก counter speech เข้าไปในสื่อสังคมเลยว่าสิ่งที่คนนั้นคนนี้พูดไม่ถูกยังไงวิธีที่2ก็คือจัดดีเบตนะครับวิธีที่3ที่ผมเคยทำนะครับผมอยากจะเรียกมันว่า hate transformation เรา transform ความเกลียดชังได้นะซึ่งผมทำมาแล้ว4ครั้งเอา2ฝ่ายมาคุยกันทางการเมืองเนี่ยนะครับและเป็นเรื่องในประเด็นปัจจุบันด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่สาธารณะเนาะเพราะว่าหวัดเสียวมาตรา112อยู่นะครับเอาทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมันต้องเป็นกระบวนการที่คุยกันข้ามความต่างและมีทั้งสองความเห็นไม่ใช่ต้องเรียกว่าสองขั้วเลยสองความเห็นน้อยไปสองขั้วทางการเมืองอยู่ในวงเดียวกันนะครับแล้วก็ซัดกันเลยว่ามันคิดยังไงมันรู้สึกยังไงแต่ข้อสำคัญอันนี้เป็นกระบวนการแบบที่ค่อนข้างพิเศษที่จะต้องมีฟาซิลิเตเตอร์ที่คุ้นเคยกับการรับอารมณ์เข้มข้นได้และอนุญาตให้มีอารมณ์เข้มข้นได้ไม่จำเป็นต้องซีวิไลซ์ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลตอนที่ผมทำนะครับผมบอกเลยทั้งสองฝั่งว่าเฉพาะในที่นี้เฉพาะในวงนี้นะกติกาคือแบบนี้ให้บูลลี่กันได้ถ้าต้องการให้ใช้เฮสปีชได้ถ้าต้องการจะกรีดร้องจะชี้หน้าจะเสียงดังขนาดไหนจะไม่มีเหตุผลขนาดไหนทำได้หมด
ยกเว้นอย่างเดียวที่ห้ามทำคือทำร้ายกันทางกายภาพออกไปข้างนอกในที่สาธารณะห้ามทำสาเหตุที่ให้บอกแบบนี้คือเพราะว่าให้เขาเอาความรู้สึกของตัวเองออกมาพูดทั้งหมดแล้วช่วยกันทำ process ช่วยกันค้นลึกลงไปว่าคำพูดทั้งหมดความรู้สึกอันเข้มข้นความเกลียดชังเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นมากนะฮะที่คนมันเกลียดกันโกรธกันเข้มข้นขนาดนี้เพราะลึกๆแล้วมันไปละเมิดคุณค่าอะไรข้างใต้ของเขาเพราะลึกๆแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องอะไรมนุษย์เรารู้สึกเจ็บปวดกันได้ทุกคนนะฮะฝ่ายหนึ่งคุณค่าเกี่ยวกับความมีคุณธรรมศีลธรรมความรักต่อสถาบันถูกละเมิดอีกฝ่ายหนึ่งการให้คุณค่าต่อศักดิ์ศรีประชาธิปไตยความเท่าเทียมและอื่นๆถูกละเมิดทั้งคู่ถูกทั้งคู่ฮะเออแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้เอาความรู้สึกของตัวเองออกมาให้อีกฝ่ายได้ฟังทั้งคู่เหมือนกันวงวันนั้นที่ทำเนี่ยทำออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยคนกลุ่มที่ใช้ภาษาที่หยาบคายเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการที่กลุ่มพวกเราใช้ภาษาหยาบคายแบบนี้เนี่ยทำให้คุณย่าคุณยายเนี่ยถึงกับจิตตกซึมเศร้าไปเลยดีเพรสไปเลยฮะเขาไม่รู้ว่าโอ้มันคือของเขาคำหยาบคายประเภทมันก็รับได้ปกติเขาโตมาในโลกอีกแบบนึงแต่เขาไม่เข้าใจว่าคำอย่างเงี้ยแม้ว่าไม่ใช่ dangerous speech แต่ทำร้ายจิตใจมหาศาลสำหรับคนอีกรุ่นหนึ่งคือถ้ารับรู้กันแบบนี้ได้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะเพลากันได้ผมคิดว่านะการที่เราจะสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนั้นเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นอาชญากรคะงงจังเลยงงไหมเอ่ยงงค่ะไอ้การใช้ hate speech มันก็ผ่านมาจากความอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่ไหมครับใช่มันต้องให้มีพื้นที่ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกก่อนเนาะก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลเข้าใจตรรกะเข้าใจสาเหตุความเป็นมาของความคิดของอีกฝ่ายแต่เน้นย้ำว่าทำแบบนี้เฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปทำในสื่อสาธารณะอะไรก็ได้ทั่วไปไม่งั้นจะยิ่งแย่ครับเพราะว่าที่ทำได้เนื่องจากมีกระบวนการและกระบวนการเป็นตัวคอยคอนเทนคอยควบคุมไว้ไม่ให้มันบานปลายถ้าเวลาที่เราพูดเรื่องการจัดกระบวนการพูดคุยเนี่ยค่ะคนอาจจะคาดหวังว่าต้องพูดกันระดับคนที่มีบทบาทในการแอคชั่นหรือตัดสินใจขบวนโดยภาพใหญ่ทั้งหมดหรือว่าที่เราเคยเห็นสมัยปี53ที่นายกรัฐมนตรีมาเจรจากับหัวหน้าม็อบแกนนำม็อบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยมันเหมือนมันเป็นกระบวนการพูดคุยที่มันควรจะเกิดขึ้นในทุกระดับหรือเปล่าคะการคุยแบบนี้จะนำไปสู่ทางออกความขัดแย้งได้ยังไงคะอาจารย์คือหัวกระบวนแกนนำแต่ละฝ่ายถ้าคุยกันแบบนี้ได้ยิ่งดีนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาคุยกันบ้างแอบคุยก็ว่ากันไปนะครับแต่มันไม่ลงรอยนะครับและของปี53อ่ะมันยากตรงที่ว่าคุยกันแบบออกอากาศพอออกอากาศปั๊บมีแฟนคลับคอยดูอยู่นะฮะพอมีแฟนคลับปั๊บมันต้องสวมหัวโขนนะคุณเปลี่ยนจุดยืนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วโดนว่านะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้เขาคุยแบบปิดลับแล้วไปหัวกันนะฮะผมเพียงแค่บอกว่าคุยแบบนั้นมันมีข้อจำกัดในเรื่องนี้นะครับทีนี้คุยกันในระดับที่ไม่ใช่หัวๆเนี่ยก็สำคัญจำเป็นเพราะความขัดแย้งมันกระจายไปทุกหย่อมหญ้าแม้แต่ในครอบครัวก็ยังทะเลาะกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งอย่างเงี้ยจะต้องเอามาใช้ในการคุยกันแล้วปัจจุบันวงการกระบวนการของเมืองไทยเติบโตขึ้นเยอะมาก15ปี20ปีที่ผ่านมานะครับเราใช้วิธีอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ทั้งเรื่องการสื่อสารอย่างสันติให้คนมาด่ากันนะครับอยากจะบอกว่าแม้ว่าชื่อเป็นการสื่อสารอย่างสันติแต่ว่ามันมีวิธีที่ให้คนด่ากันได้หรือใช้วิธีที่เรียกว่า process work psychology อย่างเงี้ยนะฮะเป็นวิธีที่ทำงานกับความรู้สึกความรุนแรงของความรู้สึกที่เข้มข้นนั้นต่างประเทศใช้กันประจำทั้งโคลอมเบียอิสราเอลเนปาลและที่อื่นๆค่ะนะฮะแต่ของเมืองไทยยังไม่ค่อยเห็นวิธีการแบบนี้เวลาเราบอกจัดกระบวนการพูดคุยเรามักจะนึกถึงแบบซีวิไลสุภาพไม่บู๊ไม่ดุดันอะไรอย่างนั้นมากกว่าพูดคุยกันใช้เหตุผลใช่พูดคุยแบบวันนี้ประนอมกันมากกว่านะหรือไม่อีกทีนึงก็ให้น็อกคาเวทีเหมือนดูมวยไปเลยพูดคุยแบบดีเบตไหมวิธีนี้สิ่งที่สำคัญคือคุณเข้มข้นรุนแรงเพื่อให้มีกระบวนการลงลึกไปสู่จิตใจของคุณว่าจริงๆแล้วคุณให้คุณค่ากับอะไรอย่างมากถึงขั้นเป็นศรัทธาของคุณแล้วอีกฝ่ายไม่ให้ความเคารพสิ่งนั้นกระบวนการนี้จัดเพื่อที่จะเอากล่องดวงใจนั้นมาให้อีกฝ่ายได้เห็นถ้าเราจัด
กระบวนการพูดคุยแบบบู๊ดุดันโดยที่ไม่ลงถึงกล่องดวงใจของแต่ละฝ่ายแล้วเอามาให้อีกฝ่ายแต่ละฝ่ายเห็นเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นก็เป็นมวยเฉยๆเป็นการพูดคุยที่แบบพยายามสร้างให้เข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่อีกฝ่ายนะเข้าอกเข้าใจตัวเองด้วยนะแล้วก็เข้าอกเข้าใจอีกฝ่ายใช่คุณค่าสำคัญที่อีกฝ่ายเขายึดถือใช่ข้อสำคัญที่ผมพยายามพูดทุกที่ก็คือเพื่อที่จะเข้าใจเขาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาเราสามารถเข้าใจเขาได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจุดยืนอยากให้มีการจัดกระบวนการแบบนี้นะฮะกระบวนการที่คนคุยกันได้จริงๆจากเสียงลึกๆของตัวเองที่ไม่คือดราม่าได้และเป็นการดราม่าจากใจจริงไม่ใช่ดราม่าเพื่อเรียกคะแนนเพราะว่าแต่ละคนสิ่งที่สำคัญข้างในลึกๆอ่ะมันไม่ค่อยถูกได้ยินค่ะเราตอนนี้เราสู่ยุคที่มี political expression สูงมากแต่เรามี political empathy น้อยมากนะครับเราเข้าใจอีกฝ่ายโดยที่ไม่ต้องเห็นด้วยกับเขาได้เนี่ยทักษะเนี่ยน้อยมากค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันท่ามกลางสังคมแห่งความขัดแย้งเราอยู่กับความขัดแย้งมายาวนานมากเลยนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้ถ้าแบบที่อาจารย์บอกคือเรามีกระบวนการมีคนที่เข้าใจในกระบวนการพูดคุยมากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็ในเรื่องของ hate speech ก็นำมาสู่ข้อมูลหลายๆอย่างเลยที่วันนี้อาจารย์ชันชัยชัยสุกศลได้มอบให้กับเราแล้วก็ผู้ฟังได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็หวังว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการพูดคุยของพวกเราที่จะเผยแพร่ไปแล้วก็ทำให้สังคมได้ทำความรู้จักกับ speech ในรูปแบบต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ The Active ก็ขอบคุณอาจารย์ชันชัยมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast